ห้องยุทธภพโดยขุนน้ำหมึกเพื่อไทยในวงล้อมสีน้ำเงินอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เลิกเข้ากระทรวงคลองหลอดวันที่7กันยายนนี้พร้อมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนคือชาดาไทยเศรษฐ์ทรงศักดิ์ทองศรีและเกรียงกันตินันซึ่งเป็นหนึ่งเดียวจากพรรคเพื่อไทยแม้เดิมมีชื่อเสริมศักดิ์พงษ์พนิชจะมานั่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแต่ก็มีการสลับตำแหน่งเสริมศักดิ์ไปนั่งว่าการวัฒนธรรมส่วนเสียเกรียงโยกจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยุทธภูมิอีสานสมัยหน้าเป้าหมายใหญ่ของอนุทินหนีไม่พ้นภูมิใจไทยเพื่อไทยจะขับเคี่ยวกันเองในการชิงส.ส.อีสานฉะนั้นคนเพื่อไทยเองก็จะเฝ้าดูมท.หนูหรืออนุทินจะทำการแบ่งเค้กกลมกรองต่างๆให้เสียเกรียงได้รับผิดชอบอะไรบ้างเกรียงเป็นส.ส.อุบลสมัยแรกปี2538เคยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยเขาอยู่บนถนนการเมืองมา28ปีแต่ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนปีนี้เกรียงได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสมใจที่รอคอยมานานเพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่สามารถต่อสายถึงนายใหญ่ได้ทุกเวลารวมถึงยังเป็นคนใกล้ชิดเจ๊แดงแห่งบ้านแจ้งวัฒนะด้วยว่ากันตามเนื้อผ้าผลงานของเสียเกรียงในสนามเลือกตั้งถือว่าล้มเหลวเฉพาะสนามอุบลเพื่อไทยได้เพียง4ที่นั่งจากทั้งหมด11ที่นั่งแถมที่อำนาจเจริญก็พ่ายยับและยโสธรเหลือแค่1ที่นั่งโชคดีตรงที่ทีมเพื่อไทยศรีสะเกษกวาดเก้าอี้ส.ส.ได้7ที่นั่งจากทั้งหมด9ที่นั่งทำให้เสียเกรียงในฐานะแม่ทัพอีสานใต้มีส.ส.อยู่ในมือ11ที่นั่งอย่างไรก็ตามนายใหญ่คงตอบแทนในความภักดีของเสียเกรียงที่ไม่ได้ทิ้งเพื่อไทยไปอยู่พรรคอื่นต่างจากสุพลฟองงามอดีตส.ส.อุบลที่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเสียเกรียงแต่ทิ้งไปอยู่พลังประชารัฐและภูมิใจไทยในปัจจุบันการที่พรรคภูมิใจไทยได้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยย่อมมีผลต่อการสร้างฐานเสียงและขยายพื้นที่เป้าหมายไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่อีสานใต้ปี2554เฉพาะภาคอีสานเพื่อไทยกวาดส.ส.ได้104ที่นั่งจากทั้งหมด126ที่นั่งขณะที่ภูมิใจไทยได้เพียง13ที่นั่งมาปี2566เพื่อไทยได้ส.ส.เขต73ที่นั่งจากส.ส.อีสานทั้งหมด133ที่นั่งขณะที่ภูมิใจไทยได้เพิ่มขึ้นมาเป็น35ที่นั่งจากผลการเลือกตั้งส.ส.อีสานครั้งที่ผ่านมาสะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยกำลังถดถอยและเปิดโอกาสให้ภูมิใจไทยเบียดแทรกเข้ามาแทนที่ไม่เฉพาะพื้นที่อีสานใต้ภูมิใจไทยยังได้เจาะเข้าไปในพื้นที่อีสานเหนืออีสานกลางทั้งสมัยก่อนถือว่าเป็นเขตสีแดงเข้มอย่างที่จังหวัดขอนแก่นบึงกาฬและกาฬสินธุ์ส่วนที่อีสานใต้ในวินชิดชอบครูใหญ่ค่ายสีน้ำเงินมีที่มั่นหลักคือบุรีรัมย์ยึดครองทั้งจังหวัดมาแล้ว2สมัยแต่ที่จังหวัดสุรินทร์ในวินพยายามจะแย่งชิงมาจากค่ายสีแดงแต่ก็ทำได้แค่1ที่นั่งสมัยที่ผ่านมาพรรคครูใหญ่เนวินได้สร้างปรากฏการณ์เมืองช้างสีน้ำเงินได้ส.ส.สุรินทร์5ที่นั่งจากทั้งหมด7ที่นั่งเหลือเพียงสนามจังหวัดนครราชสีมาที่เพื่อไทยโดยกลุ่มกำนันป้อยึดเก้าอี้ส.ส.ไปครองยกจังหวัดทีมภูมิใจไทยเหลือเพียง1ที่นั่งดังนั้นมหาดไทยจึงเป็นกระทรวงที่ค่ายสีน้ำเงินตั้งเป้าหมายสร้างผลงานเพื่อขยายฐานเสียงและช่วงชิงพื้นที่สีแดงของเพื่อไทยมาให้ได้มากที่สุด